สวัสดีครับผมเอกนะครับวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปสถานที่จริงเลยนะครับที่จอดรถของรถฟู้ดทรัคนะครับที่ผมเอารถไปจอดเอาไว้หลังจากที่ทุกคนได้ชมวิดีโอตัวอย่างไปบ้างแล้วก็เกิดการตัดสินใจแล้วนะครับว่าโอเคเราจะเริ่มทำรถอาหารหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยทำรถอาหารเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะครับรถอาหารเนี่ยที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาแบบไหนแบบที่1 นะครับก็คือเป็นแบบรถเทรลเลอร์นะครับก็คือรถแบบที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับก็คือรถเทรลเลอร์เนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะครับมันก็จะเป็นตู้เป็นกล่องอ่ะแล้วก็มีล้อ2ล้อ4ล้อก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใส่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ขนาดหนักหรือเปล่านะครับถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใส่4ล้อรถพวกนี้เราจะจำเป็นที่จะต้องมีรถลากที่มาลากไอ้ตู้พวกนี้ไปก็เป็นพวกอย่างเช่นรถกระบะหรือรถแวนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ต้องขนาดว่าต้องกำลังมากนะครับก็คือพอที่จะลากได้อันนี้คือเราเรียกว่ารถเทรลเลอร์และอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นรถขับเลยไอ้รถขับเลยเนี่ยมันก็คือรถประเภทแบบว่าที่เขาใช้ส่งของใหญ่ๆอย่างเช่นถ้าในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือรถพวก UPS รถไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับประเภทพวกนี้นะครับก็คือมีเครื่องยนต์แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ2 อย่างนี้รถ2 อย่างนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนไอ้ข้อเสียเลยเนี่ยไอ้ของรถขับเนี่ยปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆเลยของเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยพวกฟู้ดทรัคด้วยกันนะครับก็คือรถพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเราได้มาหรือว่าซื้อต่อมาเนี่ยสภาพรถพวกนี้มันจะเป็นรถที่เก่าเพราะว่าพวกไปรษณีย์หรือพวกส่งของเนี่ยเวลาเขาใช้กัน5ปีหรือ10ปีเนี่ยเขาก็จะมาขายต่อหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จะเอามาทำเป็นรถทรัครถฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นไอ้เครื่องยนต์ของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่าปัญหาที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเครื่องยนต์จะเสียหรือไม่ก็ต้องมีการซ่อมแซมบำรุงเยอะเลยนะครับอย่างบางคันเนี่ยครับที่เคยอยู่ห้องครัวเดียวกันนะครับถึงกับต้องเลิกกิจการไปเลยพอเครื่องยนต์เนี่ยเสียอยู่ประจำทุกเดือนบางที2อาทิตย์นะครับซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องยกเครื่องใหม่เลยทั้งคันเนี่ยเขาก็สู้ไม่ไหวนะครับเขาไม่มีเงินพอที่จะทำตรงนั้นตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาอันดับแรกเลยเพราะนั้นใครที่ตัดสินใจจะซื้อเป็นรถขับเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องดูก็คือเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญเลยของรถฟู้ดทรัคบางทีเรามีงานใหญ่ๆงานสำคัญที่เราจะต้องออกไปขายนะครับอย่างเช่นงานแต่งงานหรืองานอะไรสำคัญที่เรารับปากเจ้าภาพไว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเตรียมของเรียบร้อยแต่รถเสียขึ้นมาอย่างเงี้ยเอารถไปไม่ได้ไปทำอาหารให้เขาไม่ได้อันนี้โหเสียหายหนักเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของรถขับแต่รถขับเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาเราไปในดาวน์ทาวน์ในที่ที่มันจอดค่อนข้างลำบากอย่างเงี้ยไอ้รถขับเนี่ยมันจะสะดวกก็คือมันขับไปเข้าจอดเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างง่ายเพราะงั้นเวลาที่เราต้องย้ายโลเคชันบ่อยๆรถขับเนี่ยมันก็จะดีนะครับข้อดีของมันนะครับจุดเด่นส่วนไอ้รถเทรลเลอร์เนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนที่ผมเลือกเนี่ยรถเทรลเลอร์เนี่ยข้อดีอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราสามารถออกแบบรถเราเนี่ยได้แบบอิสระเลยนะครับก็คือเพราะมันเป็นแค่ตู้หรือกล่องแค่นั้นเองนะครับเราจะตัดจะเจาะจะทำหน้าต่างจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะอิสระมันเป็นแค่กล่องตู้ธรรมดาอย่างเงี้ยเราจะเอาของเอาเตาเอาอะไรยัดเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะอิสระมากกว่ารถธรรมดารถธรรมดาเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เจาะมากเราเจาะตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันมีส่วนของเครื่องยนต์ส่วนของโช๊คอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลำบากนะครับที่จะเจาะมันเพราะงั้นไอ้รถเทรลเลอร์เนี่ยความอิสระความใหญ่นะครับภายในนะครับเนื้อที่ใช้งานข้างในเนี่ยมันจะใหญ่กว่ารถที่ไว้ใช้ขับนะฮะเพราะงั้นตอนที่ผมตัดสินใจทำเนี่ยผมเลยเลือกเป็นรถเทรลเลอร์นะครับแต่รถเทรลเลอร์เนี่ยข้อเสียของมันก็คือหลังจากเราเอารถมาพ่วงต่อแล้วเนี่ยมันจะยาวเหมือนเราขับรถ2คันเลยเหมือนมีรถ2คันเลยเราขับเวลาไปในที่มันเช่นในดาวน์ทาวน์ในเมืองที่มันค่อนข้างจะจอดยาก
แคบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างลำบากหน่อยแต่รถเทรลเลอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการหัดขับหัดอะไรนิดนึงนะครับก็คือถอยเข้าถอยออกอะไรอย่างเงี้ยเราซ้อมนิดนึงสักระยะนึงนะครับสักเดือน2เดือนเนี่ยมันก็เข้าที่แล้วผมก็เริ่มจะถนัดขึ้นนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เทรลเลอร์เนี่ยเวลาเราหมุนซ้ายเนี่ยเราถอยหลังนะฮะหมุนซ้ายมันจะเอียงไปขวามันจะเหมือนงูครับมันจะเลี้ยวเหมือนงูเพราะงั้นเวลาขับเนี่ยมันจะสับสนนิดนึงมันจะไม่เหมือนรถธรรมดานะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้วิดีโอเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับไปดูว่าเวลาเราต่อรถกันแล้วเนี่ยความยาวมันขนาดไหนเราจะได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็ไปดูรถธรรมดาด้วยรถที่ขับด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูคร่าวๆและถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ในรถของเทรลเลอร์รถของผมเองรถดีจังนะครับรถอาหารไทยเราเนี่ยกลับไปดูที่วิดีโอที่ผมทำไว้แล้วได้ตรงนั้นจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับตรงนั้นถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับในวิดีโอที่ผมอธิบายเทรลเลอร์ทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับโอเคถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับที่จอดนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่จอดรถอาหารนะครับที่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นที่จอดรถอาหารนะครับวันนี้วันเสาร์เฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์จำผิดวันเดี๋ยววันนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับที่ทำรถเนี่ยเขาก็จะหยุดกันผมเนี่ยมาที่ห้องครัวนะครับวันนี้เพราะว่าที่จอดรถเนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับเนี่ยห้องครัวที่เราเตรียมกับข้าวอยู่ข้างหลังนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะหยุดกันนะครับไม่ค่อยได้ออกไปทำงานเพราะงั้นดีเลยเป็นโอกาสดีที่ผมจะมาถ่ายวิดีโอวันนี้นะครับให้ทุกคนเห็นนะครับว่ารถเขาจอดกันอยู่ยังไงบ้างนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ในรั้วนั่นนะครับก็คือรถอาหารนะครับที่เขามาจอดกันตอนนี้ที่จอดรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูตอนนี้ก็มีบางคันนะครับวันนี้ออกไปขายของนะครับแต่ว่าที่จอดรถที่เนี่ยมันก็จะมีปลั๊กไฟให้เรานะครับเป็นปลั๊กไฟไว้ให้เราเสียบไฟเพราะงั้นเนี่ยในรถเนี่ยมันก็จะเหมือนร้านอาหารนะครับใครที่มีตู้เย็นใครที่มีเครื่องทำน้ำแข็งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องแช่แข็งนะฮะตู้แช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟไว้ให้เราเสียบนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเวลาเรากลับมาถึงนะครับนะฮะปลั๊กไฟเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับข้างในรั้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับรถอาหารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็คือเป็นรถที่ใช้ขับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปด้านนู้นดีกว่าจะได้เห็นกันเป็นรถที่ไว้ใช้ขับก็คือรถพวกเหมือนพวกรถส่งของนะครับรถ UPS รถอะไรอย่างเงี้ยรถไปรษณีย์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือปลั๊กไฟพอดีคันนี้เขาออกไปขายของนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กไฟให้เรานี่นะครับปลั๊กไฟไว้เสียบเนี่ยต่อเข้ากับรถนะครับตรงนี้นะครับนี่ทุกคันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปด้านนู้นเลยเนี่ยทุกคันเนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟให้เขาจะมีเตรียมไว้ให้เรียงไว้เลยก็เข้ามาเสียบได้ส่วนไฟเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะพอหรือไม่พอเขาก็จะให้เราใช้เปิดตู้เย็นเปิดเครื่องทำน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างรถของเราเนี่ยอย่างรถของผมเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยมันก็คือรถที่ไว้ใช้ลากนี่นะครับถ้าใครเห็นนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวต่อของรถนะครับรถเทรลเลอร์นะครับเวลาเราต่อกันเนี่ยตอนนี้เวลาใกล้11โมงแล้วทุกคนก็กำลังตอนนี้ข้างหลังผมนะฮะทุกคนก็เริ่มออกกันไปขายแล้ว
ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยมีอยู่2คันที่ยังไม่ไปนะครับก็คือรถของผมเองนะฮะรถไทยเราเองแล้วก็รถอีกคันนึงนะเป็นรถเพื่อนที่ขายด้วยกันก็คือรถแซนด์วิชเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถอยหลังมานิดนึงนะครับเพื่อว่าจะได้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าความยาวของมันเนี่ยเวลาไอ้รถเทรลเลอร์พวกนี้เวลามันต่อแล้วเนี่ยเราต่อกับรถแวนอย่างเงี้ยนะครับรถเป็นรถแวนเนี่ยแล้วเราก็ฮุกอัพตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยความยาวมันก็ค่อนข้างยาวหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเรามีพื้นที่หรือว่าโลเคชั่นที่เราจอดเนี่ยเรามีพื้นที่เรามีโลเคชั่นที่เราจะจอดรถแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าความยาวมันเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องไปทำกันบ้านมานิดนึงนะครับว่าเราจะจอดได้ไหมอย่างถนนในดาวน์ทาวน์เนี่ยในซีแอตเทิลเนี่ยเวลาเราไปขอใบอนุญาตเนี่ยเราก็เขียนความยาวไปเลยนะครับว่าความยาวของรถเราเนี่ยจะขนาดเท่าไหร่อย่างคันนี้ก็ประมาณสัก50ฟีตนะครับ50ฟุตเราเนี่ยก็คือเราก็ไปขอใบอนุญาตเขาก็จะวัดพื้นที่ให้เราได้50ฟีตเพราะงั้นเราเวลาเราไปจอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องถอดรถสีขาวนี้ออกนะครับก็คือเราเข้าไปจอดได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอันนี้เป็นรถของเรานะครับก็คือรถดีจังเราเองเป็นรถดีจังเราเองเวลาต่อนี่ก็ต่ออย่างเงี้ยนะครับความยาวของรถมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันก็คือมีรถกระบะสีดำนะครับเป็นรถที่จะมาใช้ลากรถอาหารนะครับรถอาหารของเราเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยรถของเราเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับรถคันนู้นนะครับรถแซนด์วิชอันนี้ไซส์ของผมเนี่ยก็จะไซส์เล็กนิดหนึ่งเป็นไซส์ประมาณ16ส่วนด้านแซนด์วิชด้านนู้นที่ผมให้ดูเนี่ยก็เป็นไซส์ประมาณสัก20นะครับความยาวของมันโดยคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปขายของก่อนนะครับเพื่ อตอนนี้มันใกล้เวลาที่คนจะออกมากินข้าวแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปขายของแล้วเรามาดูกันในคราวหน้านะครับเห็นนะครับ